สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาต่อนะครับกับสอบกพ.กิตติสันทำซะเป็นอย่างนั้นเลยก็กลับมาต่อนะครับเรานะครับตอนที่2แล้วครับตอนนี้นะครับก็อย่าเพิ่งงงนะว่าทำไมผมถึงล้นๆนิดนึงนะครับก็พี่จริงเพิ่งไปบวชให้พ่อกับแม่กับป้ามานะครับซึ่งเป็นญาติพี่น้องคนสนิทนะครับเป็นพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติคนสนิทนะครับมาก็บวชให้มานะครับก็จำนวน9วันนะครับบวชมาลางานไปบวชนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็ไปทำตอนข้อต่อไปนะครับที่เราทำค้างไว้นะครับตอนที่1เราทำ1ถึง5เรียบร้อยใช่ไหมครับวันนี้ก็จะทำ6 7นะครับแล้วก็ทำโจทย์อันนี้สักหน่อยนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับ 1.2 นะครับเราจะ2งานเราก็ไปทำต่อเลยยากมากนะครับแต่ละตอนต้องเตรียมมาก่อนนะครับเราถึงจะรู้นะครับว่าผมถึงจะพอเร็วหน่อยนะครับว่าทำยังไงถึงจะได้นะวันนี้ผมก็เตรียมเรียบร้อยนะผมก็จะบอกนะว่าไปยังไงนะคำอธิบายของมันนะว่าเป็นยังไงนะก็ไปคัดกันเลยคัดแอนด์เพสครับก็เป็นสกรีนนะครับเอาไปเป็นสกรีนทำนี่อึ๊บเอคัดเราตอดเขารัดเขารัดคัดเราเขารัดโอเคนะครับโอเคไปทำต่อนะครับสำหรับตอนต่อไปนะครับตอนนี้นะครับ 1.1.6 และ 1.1.7 นะครับได้เลยเราใช้อุปกรณ์เดิมนะของผมนะครับแท็บเล็ตนะครับอันนี้นะครับซึ่งเขียนได้กับปากกาของมันมานะครับโอเคหน้ามันเล็กน้อยนะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาเลยนะครับถ้าข้อ 1.1.6 นะครับก็มีข้อนี้นะครับก็เราก็ต้องดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาตอนแรกเราต้องสังเกตเลยนะครับโดยเฉพาะพวกตัวคูณนะครับว่ามันคูณมายังไงนะครับเช่นไหม25นี่คืออะไร15นี่คืออะไร3คูณ5เนาะโอเค27ล่ะ3คูณ9หรือว่า3คูณ3คูณ3นะครับโอเคนะต้องดูเลยพวกนี้มันจะมาเป็นตัวคูณมาตลอดครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ3คูณ3นะครับตรงนี้เป็น5คูณ5เนาะก็ไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมันมาไงแล้วไอ้นี่ทำไมครับแปลกตรงนึงครับข้อนี้นะก็คือนี่นะครับแปลกตรงนึงว่าตรงตัวข้างบนนะครับคือตัวส่วนนะครับตรงนี้นะครับมันน้อยกว่า1ใช่มั้ย1ส่วน3เองน้อยกว่า1น้อยกว่า1นะตรงนี้นะครับมากกว่า1นะครับแล้วที่เหลือก็กลายเป็นน้อยกว่า1หมดเลยนะครับตลอดเลยนะครับผมก็เลยงงนะครับว่ามันทำยังไงวะแล้วไปดูข้อคำตอบมันไม่มีอันไหนมากกว่า1เลยนะครับแปลว่าอันข้างบนนะครับมันไม่ได้ใช้แบบคูณนะครับก็คือมันไม่ได้อนุกรมแบบคูณไปนะครับมันต้องเป็นอนุกรมแบบอื่นนะครับน่าจะเป็นบวกหรือว่าอะไรงี้นะครับเพราะฉะนั้นข้างบนนะครับเราก็ลบไปก่อนนะว่ามันไม่ใช่แบบคูณนะครับน่าเป็นแบบอื่นด้วยนะครับอาจจะคูณด้วยแล้วบวกด้วยหรือว่าอะไรงี้นะมันเลยได้เกินนะตรงนี้นะครับข้างบนนะครับเขียนสลับข้างล่างมันก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราก็ดูนะว่ามันมายังไงครับจากที่เราดูนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่านี่นะครับ3คูณ5ตรงไหนบ้าง3คูณ5ตรงนี้มั้ยมั้ย3คูณ5 3คูณ9คือตรงนี้ป่ะข้างล่าง3คูณ5 3คูณ9ถูกไหมแต่ว่าต่อไปคืออะไร15คูณ25ใช่หรือเปล่า15คูณ25ได้เท่าไหร่5 5 25 1 2 5 2 5 0 3 7 5อ้าวไม่มี3 7 5ก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะก็ต้องเป็นอย่างอื่นนะครับโอเคครับเช่นอาจจะเป็น3คูณ3คูณ3ก็ได้นะครับมันก็เลยนะครับต่อไปผมก็เลยคิดนะครับว่าตรงนี้เป็น3คูณ5นะครับ3คูณ9ต่อไปก็ต้องเป็นอะไร3คูณ25นะครับเพราะตรงนี้ใช่มั้ย3ใช่มั้ยสาว3ไปคูณกับตัวข้างบนนะครับก็กลายเป็น15เหมือนกันเอามา3ไปคูณกับ9ก็กลายเป็น27เหมือนกันเอา3ไปคูณกับ25นะครับก็จะกลายเป็น75นะครับเห็นมั้ย3คูณ25กลายเป็น75นะครับซึ่งเหมือนกับตัวนี้นะครับของมันนะครับนี่นะครับ2ข้อนี้นะครับข้อ2กับข้อ4นะครับก็เราก็มาร์คไว้นะครับข้อ2ข้อ4ไม่ตัวไหนก็คำตอบตัวนึงครับคราวนี้เราได้ข้างล่างเรามาเล่นข้างบนนะครับเล่นข้างบนนะเปลี่ยนสีก่อนเล่นข้างบนเล่นข้างบนเปลี่ยนสีนะครับลองมาเล่นข้างบนกันนะครับเล่นข้างบนยังไงนะครับก็เราก็ต้องดูนะว่าเป็นอะไรครับ1 5 9 25ใช่มั้ยต่อไปก็เป็นอะไรไม่รู้ช่องว่างครับ1มาจากไหนอันนี้ไม่ต้องสนนะครับสนอยู่นะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าไม่ต้องถามมันว่า1มันมาจากไหนนะครับเรามาถามว่า5มันมาจากไหนนะครับ5มันคืออะไร5 5เราบอกแล้วนะครับว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับ5 5 1นะครับ
มันไม่ใช่คูณนะเพราะถ้าคูณมันผมบอกแล้วครับว่าข้างบนมันจะน้อยกว่า1เสมอนะแต่นี้มันมีมากกว่า1ด้วยเพราะมันต้องมาจากบวกนะครับมาจากบวกครับเราก็ดูกันว่า5มันมาจากไหนครับดูตัวแรก1ส่วน3ส่วน3ส่วน15ส่วน27ถ้าเราดูดีๆนะครับเราจะรู้นะครับว่าเราต้องดูดีๆนะครับก็คือเราต้องมีประสบการณ์นะเคยทำมาก่อนเหมือนตอนนี้นะครับถ้าใครไม่เคยทำข้อแบบนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราเคยทำปุ๊บเราจะรู้ปั๊บเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรือประมาณนี้นะครับดูนะครับมันมาจากไหนนะ5นะครับก็คือมาจาก3บวก1แล้วก็บวกอีก1ครับบวก1ตรงนี้ล่องหนมานะครับมั้ย3บวก1บวก1ได้5ใช่มั้ยต่อไป3บวก5ได้8ใช่มั้ยบวก1ล่องหนมานะครับได้9ถูกมั้ยต่อไป15บวก9ได้24มั้ยบวกอีก1นะได้เท่าไหร่25ต่อไปรู้วิธีแล้วใช่มั้ย27นะครับบวก25นะครับแล้วก็บวก1ล่องหนมานะครับก็จะกลายเป็น27บวก25บวก1นะครับก็จะกลายเป็น3 5ครับคำตอบนะครับ53ส่วน57นะครับ75นะ53ส่วน75นะครับเย้ได้แล้วนะครับข้อ1ถูกไม่นานนะข้อนี้โอเคนะข้อต่อไปนะครับ117นะครับมาดูนะตรงนี้นะทำอย่างไรนะครับข้อนี้นะครับผมชอบแบบนี้มากกว่าผมเกลียดเศษส่วนนะเพราะต้องเล่นทีละ2เลขนะครับข้างบนข้างล่างนะผมก็เลยชอบข้อธรรมดามากกว่าครับซึ่งเป็นข้อแบบนี้แหละเอาเลขเดียวนี่แหละไปเรื่อยๆทุกกลุ่มนะครับก็มาดูนะครับ30ใช่ไหม30 70นะครับเปลี่ยนสีก่อนเราเป็นหลายสีนะครับสีสันหน่อยนะครับตรงนี้เท่าไหร่เพิ่ม40ตรงนี้เพิ่มเท่าไหร่77ตรงนี้เพิ่มเท่าไหร่127นะครับตรงนี้เพิ่มเท่าไหร่190นะครับโอเคครับจากที่ดูนี่มันยากมากนะเพราะว่าอะไรตรงนี้นะผมลองแยกตัวประกอบดูนะครับก็จะได้2คูณ3คูณ5นะครับตรงนี้กลายเป็น2คูณ5คูณ7นะครับตรงนี้เป็น2คูณ70เอ้ยไม่ใช่7คูณ2คูณ3ไม่ใช่ไม่ใช่เป็น2คูณ7คูณ7ครับตรงนี้เป็น2คูณ137ครับแปลว่าตรงเนี้ยมันเริ่มไม่เห็นแพทเทิร์นแล้วนะครับเพราะ137มามันเป็นตัวอะไรวะเลขเฉพาะนะครับไม่มีตัวไหนที่คูณแล้วไปได้137นอกจากตัวมันเองครับตัว1เพราะฉะนั้นผมรู้แล้วว่าแยกตัวประกอบมาตรงนี้อ้าวมันถึงตรงนี้ติดแล้ว137มันไม่น่าเป็นอนุกรมหรือไม่น่าเป็นมีแพทเทิร์นแพทเทิร์นอะไรนะแพทงแพทเทิร์นอะไรไม่มีนะแปลว่ามันไม่ใช่แพทเทิร์นแยกตัวประกอบละมันไม่ใช่แพทเทิร์นคูณละมันเป็นแพทเทิร์นอื่นนะครับก็มาดูครับว่าแพทเทิร์นมันมายังไงครับโอเคครับมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับจำนวนเพิ่มครับของตัวเพิ่มนะครับตรงนี้เพิ่มมา40ตรงนี้77ใช่ไหมจำนวนเพิ่มของตัวเพิ่มนะครับเพิ่มมาเท่าไหร่37นะครับจำนวนเพิ่มของตัวเพิ่มมาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกัน50นะครับโอเคตรงนี้ครับตรงนี้จำนวนเพิ่มของตัวเพิ่มมาเท่าไหร่ลบก่อนลบ127นะครับได้5 60 63นะครับ63เริ่มเห็นแพทเทิร์นหรือยังเริ่มเห็นแพทเทิร์นหรือยังเริ่มเห็นแพทเทิร์นหรือยังเดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมแพทเทิร์นมันคืออะไรเพิ่มมาเท่าไหร่13ใช่ไหมตรงนี้เพิ่มมาเท่าไหร่13เหมือนกันแล้วตัวต่อไปต้องเพิ่มเท่าไหร่13เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มเป็น13กลายเป็น76นะครับ76แล้วทำไงต่อครับ76ก็มาบวกกับตรงนี้นะครับมาบวกกับ190นะก็จะกลายเป็นตัวต่อไปที่เราไว้เพิ่มนะครับก็จะคือบวกคูณกันครับ190บวก76นะครับก็จะได้662นะครับ266นะครับก็จะกลายเป็น266นะตรงนี้นะครับ266เนี้ยไปทำอะไรนะครับเอาไปบวกกับ464นะครับ464นะครับบวกกับ266นะครับก็จะได้คำตอบมานะครับ037นะครับ33นะครับ yes นะครับก็ไปตัวคำตอบนะว่าถูกหรือเปล่านะ2กับ3เนาะโอเคนะครับก็ไปตัวคำตอบดูว่าถูกหรือเปล่านะครับ2กับ3ถ้าได้2คะแนนก็ถูกนะครับโอ้โหจะต้องมาเจอพวกนี้เหรอจะรอดไหมโดยเฉพาะภาษาไทยนะผมไม่เก่งครับเนี่ยนะครับได้ระดับ2ทำได้2คะแนนก็ถูกหมดนะครับเมื่อกี้นะครับเอาอีกสักข้อนึงนะครับข้อต่อไปนะครับสำหรับคณิตธรรมดาก็ผมก็จะลองทำดูนะครับข้อต่อไปนะครับ 1.2.1 นะครับมาลองกันเลยนะครับ
ก็ปิดสกรีนล็อกเหมือนเดิมล็อกทีเข้ามาครับทำไมผมเร็วนะครับเพราะว่าชินแล้วนะครับทำบ่อยครับทำงานก็ใช้นะครับคัดปี้คัดๆอะไรงี้ครอบๆนะครับโอเคครับมาข้อต่อไปครับ 1.2.1 ครับอ่านเลยไอ้ข้อนี้ผมยังไม่ได้เตรียมมาก่อนนะข้อนี้นะครับผมคิดว่าไม่น่ายากนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมครับซึ่งอนุกรมผมยากนะเพราะว่าผมไม่เก่งครับอนุกรมโอเคครับมาดูครับซื้อเครื่องใช้ชิ้น1เครื่องใช้อะไรเครื่องไฟฟ้าแบบเพราะว่าแบบโหดมั้ย 2,550 เนาะ 2,550 ถ้าต้องการขายให้ได้กำไรร้อยละ30จะต้องขายเครื่องชิ้นนี้ไปราคากี่บาทโอ้เด็กขายได้กำไรนะครับแปลว่าต้องขายมากกว่าใช่ไหมมากกว่าที่ซื้อมาถูกไหมเพราะตรงนี้ออกเอาแล้วเรียบร้อยเอาแล้วตาย 30% นะร้อยละ 30% แปลว่าอะไรกำไรเรา 100% นะซื้อมาใช่ไหมบวก 30% ใช่ไหมกลายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องขาย 130% เนาะ 130% แปลว่าอะไรแล้ว130ส่วน100นะครับคูณกับ2550นะครับว่าเราอะถ้าเรารู้นะครับถ้าเรารู้เลยนะครับเราก็ใช้ 1.3 ครับคูณเข้าไปนะครับเราได้คำตอบมาครับไม่ยากครับคุณครับ2550นะคูณ 1.3 ครับเราถ้าเราไม่รู้นะว่าจุดมันมาอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปนะครับก็0ถ้าคูณไม่เป็นนะเดี๋ยวผมจะสอนคูณนะไวๆนะครับแบบนี้นะตั้งคูณแบบนี้เร็วสุดครับ30เป็น0 355ทด1ตอนนี้ทศยมไม่ต้องสนนะแค่จุดๆไปตรงนั้นครับ355ทด1เป็น6ทด1ครับ3 2เป็น6เป็น7นะครับโอเคครับต่อมาเราก็0 10เป็น0 15เป็น5 5 2ครับโอเคนะครับ1ง่ายนะครับก็เรียงเลยนะครับโอเคนะครับ0ตัวแรกตรงนี้นะครับมาจากตรงไหนครับมาจาก0ตรงนี้นะครับที่เราไม่นับครับซึ่งมันเป็นหน่วยเป็น10ใช่ไหมเพราะว่าตัว3เราคูณไปแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นหน่วย10ครับตอนเราก็ใส่0เป็นตัวแรกครับตัวที่2 1 0คูณ0ครับก็เลยได้0ครับตัวที่2ตรงนี้นะทำออกมาครับ0 5 1 3 3นะครับตรงนี้มาครับเสร็จแล้วยังไงต่อครับเราจำได้ไหมว่าตัวสยมเราผิดตัวนะครับ1ตำแหน่งใช่ไหมเราก็จุดตรง1ตำแหน่งนะได้คำตอบแล้วครับ3 3 1 5ครับนี่ครับง่ายๆข้อ2ตอบไปเลยเย้ไปดูกันว่าถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ไม่รู้ยังไงนะครับโอเคน่าจะถูกนะถ้าผิดก็ผมต้องมาดูอีกทีนะว่าทำไมถึงผิดนะตัวคำตอบได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาใหม่นะสำหรับอนุกรมไม่ใช่สอบกคกับกิตติสันนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ไลฟ์เป็นบุคผมนะครับก็เชิญได้นะแฟนเพจนะกิตทีวีนะผมก็ทำพวกนี้นะครับทำสอนภาษาอังกฤษสอนคณิตสอนกคนะครับสอนพวกอีกอะไรนี้ครับแล้วก็เกมด้วยนะครับเกมเยอะสุดครับจริงๆบ๊ายบายนะเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ